และช่วงนี้เชิญรับฟัง1นาทีกับกปทครับการขับขี่รถบนท้องถนนนั้นมีโอกาสต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดตลอดเวลานะคะแต่หากผู้ขับขี่นั้นตั้งสติให้แน่แก้ไขปัญหาให้ถูกทางอุบัติเหตุร้ายแรงก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะอย่างเช่นหากกระจกรถแตกก็ควรจะชะลอความเร็วของรถจอดเข้าข้างทางทันทีแต่หากมีความจําเป็นต้องขับรถต่อก็ควรต้องทุบก,กระจกรถเก่าออกให้หมดแล้วก็โกยเศษแกวออกมาให้มากที่สุด ไายกระจกข้างขึ้นจนมิดเพื่อป้องกันอาการรถสายขณะที่ขับขี่นะคะกรณีที่พบสุนัขวิ่งตัดหน้าผู้ขับขี่ต้องรีบชะลอความเร็วของรถแต่อย่าไปเบรกรถกระทันหันไม่เช่นนั้นรถอาจจะเสียหลักพลิกคว่ำและกรณีเป็นสัตว์ใหญ่ก็ไม่ควรบีบแตรไล่นะคะเพราะจะยิ่งทําให้สัตว์นั้นตกใจแล้วก็วิ่งเข้าหารถทําให้เกิดอันตรายได้แต่ควรจะค่อยๆขับผ่านไปด้วยความระมัดระวัง กรณียางระเบิดต้องจับพวงมาลัยให้มั่นคงพยายามบังคับรถเข้าข้างทางโดยใช้เกียร์ต่ำเพื่อชะลอความเร็วแต่อย่าเบรกกระทันหันค่ะเพราะรถนั้นอาจจะพลิกคว่ำได้นะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ